สวัสดีครับนี่เราก็จะกลับมาดูในส่วนของซีนกันต่อนะครับก็ครั้งที่แล้วเราเล่นไทม์ไลน์ทิตเตอร์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวเช็คพอยต์กันแล้วครับนะครับเช็คพอยต์มาเดินไปถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้ามไปเช็คพอยต์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมาดูสอดคล้องกันได้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวปรับไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับให้มันเป็นด่านๆนะครับไม่ซ้อนทับกันนะครับก็ยาวสัก500แล้วกันนะครับก็อันที่2อันนี้ start distance เริ่มที่500นะฮะ end distance เริ่มสิ้นสุดที่1,000นะครับอันนี้ก็ที่1,000นะฮะแล้วก็สิ้นสุดที่1,500กันโอเคนะครับทางก็จะเป็นอยู่แค่นี้นะฮะก็จริงๆพวกนี้ก็ปรับขนาดได้นะครับมันก็มาต่อเนื่องกันนะเดินทางสั้นๆนะครับถึงแค่1,500นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ขอดูพิเคทหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปกระโดดข้ามนะครับโอเคนะครับนี่ก็ต่อกันละนะครับตามที่เราต้องการหมดละสั้นๆแค่นี้นะครับไม่ยาวนะฮะฉากก็มีแค่นี้นะฮะต่อเข้ามาก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายอย่างนี้นะฮะสั้นๆแค่นั้นเองนะครับก็ในตัวนี้มันกระโดดแรงไปนะฮะก็เดี๋ยวปรับลงหน่อยเบาไม่เอาแล้วนะครับนี่แรงสัก50ก็พอนะครับโอเคกุญแจโอเคครับทำหนึ่งนะฮะรู้สึกด่านมันสั้นไปด่านสั้นมากถึงอันที่3แล้วอะยังไม่เห็น2เลยนี่1นะฮะยาวหน่อยแล้วกันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนี่ชัดขึ้นไหมโอเคนะครับสังเกตนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราเกินเส้นทางเกินบริเวณที่เรากำหนดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำการลบทิ้งนะครับลบที่ที่เราอยู่ทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังนะครับก็เลยไประยะหนึ่งมันลบทิ้งนะฮะเนี่ยฮะ back deletion threshold นะครับก็คือทางด้านหลังนะฮะเราเลยไปเท่าไหร่มันก็จะเริ่มลบทิ้งนะฮะสมมุติตรงนี้เซตเยอะๆหน่อยนะครับเป็นหมื่นเนี่ยด้านข้างนะครับโอเคเราลองกดเล่นดูนะฮะย้อนไปดูนะครับยังอยู่นะฮะอยู่ดีนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะฮะก็ขึ้นอยู่ว่าเกมเราอยากจะให้ย้อนกลับไปแค่ไหนนะครับก็ไซส์นี่มันก็ด้านข้างนะฮะมุมสูงนะครับโดดขึ้นไปไกลๆลงมาแล้วยังอยากให้มันอยู่ไหมนะฮะสามารถจัดการในส่วนนี้ได้นะฮะโอเคนะครับกลับไปที่เวอร์อีกครั้งยังไงก็เช็ค
ตรงนี้ดีๆนะครับระยะที่มันต้องต่อเนื่องกันเนี่ยนะฮะถ้าอยากให้มันต่อเนื่องกันไปเลยก็ปิดนี้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็ต่อเนื่องกันไปเลยไม่มีช่องว่างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวด่านที่3เราทำให้มันสั้นแค่นี้นะฮะมันอยู่แค่นี้เองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก็มาในถึงส่วนตัวเช็คพอยต์แล้วนะครับว่าถ้าเราอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับให้มันเป็นเช็คพอยต์ของเรานะครับแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะโอเคนะครับก็ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราจุดเกิดเราอยู่ที่นี่นะครับจุดเกิดเราอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราก็มีตัวแอคชั่นตัวนี้นะครับตรงนี้เราตอนแรกให้เป็นคอยนะฮะเราสามารถจะเปลี่ยนแอคชั่นคอยตัวนี้ของเราให้เป็นเช็คพอยต์ได้นะฮะนะครับเป็นเช็คพอยต์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตายไปมันก็จะมาเกิดใหม่นะครับในจุดที่เราเป็นเช็คพอยต์ตรงนี้ไว้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองเอาเช็คพอยต์นะฮะไปใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะฮะเช็คพอยต์นะครับก็กำหนดอันนี้เป็นเช็คพอยต์ก่อนนะครับโอเคนะครับด่านที่2ก็ใส่เป็นเช็คพอยต์ลงไปได้นะครับเรียกว่าเช็คพอยต์แต่ละส่วนเลยนะฮะเช่นเดียวกันที่3นะครับใส่เช็คพอยต์ลงไปโอเคนะครับแล้วก็เพื่อให้โอเคหน่อยเราเอาศัตรูไปใส่ด้วยนะครับเราจะได้โดนเราเดสสมอลเลนะครับจะได้เทสได้ว่าตายจริงนะฮะโอเคโอเคนะครับลองเล่นดูทำไมโดดนี้แล้วมันเป็นเก็บเหรียญอยู่เนี่ยนี่นะครับมีเช็คพอยต์อยู่นะฮะเราก็ปุ๊บแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราไปตั้งเงื่อนไขการชนะว่าเก็บเหรียญนะฮะให้ได้100แล้วจบเกมนะครับก็เอามันออกซะจะได้ไม่จบเกมนะฮะเช็คพอยต์แรกนะครับลองไปเสียชีวิตดูรีสตาร์ทยังอยู่ในด่านอยู่แป๊บนึงนะครับปึ๊บทำไมเป็นนี้ที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอ้ปุ่มรีสตาร์ทของเราเนี่ยมันไปรีสตาร์ทหมดครับรีสตาร์ทหมดเลยนะฮะไม่ได้ไปรีสตาร์ทในส่วนเช็คพอยท์ที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องกลับไปที่หน้าเกมโอเวอร์ของเรานะครับไปเช็คไอ้ปุ่มรีสตาร์ทตรงนี้นะฮะก็หน้าจอตอนนี้คือมันปรับเราปรับทุกอย่างให้มันเหมาะหน่อยแล้วกันนะครับกดชิปด้วยจะได้ snap ทุกคิดได้เต็มๆเงี้ยโอเคจบนะครับโอเคนอกเรื่องมีปุ่ม restart ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวไอ้ navigation เนี่ยนะครับเราเลือกฟังก์ชันมันเป็น restart ครับนะฮะเราต้องเลือกฟังก์ชันเป็นตรงนี้ครับ restart checkpoint นี่นะครับ restart checkpoint นะครับนี่ก็มีทั้ง start checkpoint นะครับ restart checkpoint นะครับก็ตัว start checkpoint ก็คือเริ่มต้นเกมให้ไปที่ start checkpoint นะครับนี่เนื่องจากเรามีปุ่มว่าเกม over นะฮะก็เป็น restart นะครับ restart checkpoint นี่เอาไว้เป็นปุ่ม continue นะฮะเวลาเริ่มเล่นเกมใหม่กด continue ก็ไปเริ่มที่ checkpoint ล่าสุดนะครับที่เราเก็บได้
เคเอาเทสกันดูหน่อยนะครับเมนูมันยังมองเก็บแล้วนะฮะไปเสียชีวิตซะนะกดรีสตาร์ทนี่เริ่มที่เช็คพอยต์นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเอาเช็คพอยต์อีกอันอึ๊บเสียชีวิตซะให้นะฮะก็เริ่มเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเสียชีวิตซะนะครับโอเคก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับนะฮะไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเก็บเช็คพอยต์ตรงไหนได้ก็พอเรารีสตาร์ทใหม่ตามเดเวเคชันที่เราเลือกนะครับเป็นเลือกฟังก์ชันรีสตาร์ทเช็คพอยต์มันก็ไปตามเช็คพอยต์ที่เราเก็บตัวล่าสุดนั่นเองนะฮะนอกจากที่มันจะมีแอคชั่นที่เป็นเซตเช็คพอยต์แล้วนะครับมันยังมีแอคชั่นที่เป็นประเภทนี้ด้วยนะฮะnext checkpoint นะครับ next checkpoint next checkpoint ก็คือเด้งไปเช็คพอยต์ถัดไปนะฮะเด้งไปเช็คพอยต์ถัดไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มเกมตัวนี้ใหม่นะครับโอเคให้มาอยู่นี่นะครับมีเงินไหมมีเดี๋ยวจบเกมปรับก่อนนะครับลองดูนะครับหายไปไหนแล้วต้องเริ่มแต่แรกโอเคเอาใหม่เอามาอันนี้โอเคนะครับโอ้มันไม่ไป next checkpoint ให้อ้าวยังเป็นคอยอยู่งงนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะเอาใหม่อ่ะ next checkpoint นะครับ next checkpoint เรียบร้อยโอเคอีกทีครับไปโอเคฮะมันจะวาร์ปไปเช็คพอยต์ถัดไปให้ทันทีนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดวาร์ปผ่านด่านนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พวกnext checkpoint พวกเนี้ยมันสามารถจะเป็นประตูวาร์ปไปที่ด่านอื่นได้เลยนะฮะส่งผลให้ตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ของเราครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำหลายๆด่านในนี้ครับไม่ต้องทำนะฮะถ้าเกมของเราเป็นลักษณะแบบด่านยาวงี้ต่อไปเรื่อยนะฮะก็สามารถที่จะจบทุกอย่างภายในแค่เวอร์เดียวตรงนี้ครับแล้วก็พอเดินมาถึงไอ้ฉากที่หนึ่งเนี้ยนะฮะก็มีประตูวาร์ปไปอีกฉากถัดไปมีประตูวาร์ปไปอีกฉากส่วนถัดไปนะครับวันด่านทุกอย่างก็จะยาวเหยียดนะฮะเก็บอยู่ตรงบริเวณนี้ได้นะครับถ้าเราใช้พวกเช็คพอยต์เข้ามาช่วยนะครับนั่นก็คือตัวเช็คพอยต์นั่นเองนะครับแน่นอนครับถ้าเวลาเราเล่นเกมนะฮะในปุ่มตัวสตาร์ทนะครับไปที่เมนตัวนี้นะฮะสตาร์ทของเราตรงนี้เนี่ยปุ่มสตาร์ทฟังก์ชันตรงนี้จะเป็น default นะครับก็คือแค่ navigation ไปตามตำแหน่งที่เราต้องการถ้าสมมุติเราเลือกเป็นตัว start checkpoint อย่างเงี้ยฮะมันก็คล้ายๆเป็นปุ่ม continue นะฮะก็จะเก็บตำแหน่งไอ้ตัวล่าสุดของเราไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับ start นะฮะนี่ก็เตรียม warp โอเค warp นะครับตายไปหน้าเมนูเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับเมนูปั๊บมันถ้าตามไอ้นี้มันเด้งกลับมาเลยนะฮะเราหน้าไปนั่งเมนูนะครับแล้วก็เมนูเราสตาร์ทเรานี่มันเข้ามาตัวเกมนะครับมาที่ตัวเช็คพอยต์ของเรานะครับสตาร์ทเช็คพอยต์เนี่ยปุ๊บสตาร์ทเช็คพอยต์ไปเช็คพอยต์เลยนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของตัวเช็คพอยต์นั่นเองนะครับเรียกว่ามีประโยชน์หลากหลายพอสมควรนะฮะก็เล่นได้
อีกหลายส่วนเหมือนกันนะครับลองดูนะฮะ